จากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็จะเห็นว่าในอีก 1-2 วันนี้ไทยเราจะกลับมามีฝนเพิ่มขึ้นแต่ทีนี้ค่ะในโลกออนไลน์ก็ยังมีการส่งต่อข่าวกันเกี่ยวเรื่องของอาจจะเกิดน้ำท่วมใหญ่ได้หลังจากมีฝนตกลงมานะคะเรื่องนี้เนี่ยจริงเท็จแค่ไหนนะคะเราไปติดตามกันในช่วงไปตามเกมค่ะในช่วงนี้หลายพื้นที่ของไทยพบว่ามีฝนตกลงมาบ้างแล้วนะครับซึ่งก็สอดรับกันกับการนำเสนอข่าวว่าหลังจากนี้เมืองไทยมีโอกาสที่ต้องเจอกับพายุลูกใหญ่ที่พัดถล่มส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่เรื่องนี้เองครับเป็นเรื่องจริงหรือว่าเป็นเรื่องหลอกกันแน่วันนี้มาคุยกันครับอยู่กับผมในวันนี้นะครับก็คือรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราชิตที่ปรึกษาห้องปฏิบัติการ Future Tales MQDC สวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับตอนนี้สังคมคือตกใจเลยเพราะว่ามีการนำเสนอว่ากรุงเทพมหานครแล้วก็เมืองไทยเนี่ยจะเจอกับมันตะภัยครั้งใหญ่อันนี้เนี่ยข้อที่จริงมันเป็นยังไงฮะอาจารย์เราก็บอกหลายครั้งนะครับว่าปีนี้สถานการณ์เป็นยังไงครับนะครับเช่นยกตัวอย่างเลยภายใน5ปีข้างหน้าเนี่ยยากมากเลยที่ประเทศไทยจะเจอน้ำท่วมใหญ่ระหว่างปีนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่มีท่วมนะครับแต่ว่าก็ฝนตกหนักเกิดจากพายุเข้ามาแล้วก็ท่วมเฉพาะจุดปีเอลนีโญเนี่ยเราคาดพายุได้ที่จะเข้ามาเนี่ยมันมีความเป็นไปได้น้อยกว่าปีปกติหรือปีลานิญาซึ่งอันนี้อาจารย์มีรูปมีกราฟที่จะมาโชว์ให้เราดูด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่จะเห็นภาพเลยว่าเฉดสีเป็นยังไงตรงไหนบริเวณไหนฝนจะตกหนักครับครับเป็นการคาดการฝน6เดือนข้างหน้าว่ากระจายไปจะอยู่ยังไงนะครับประเด็นแรกเลยอยากเรียนอย่างนี้ว่าเอลนีโญเนี่ยภาพรวมแล้วมันไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะเราเห็นว่าอินโดนีเซียฟิลิปปินออสเตรเลียส่วนใต้และอินเดียเห็นไหมมันก็รับผลกระทบเหมือนกันนะคือที่เป็นสีน้ำตาลเนี่ยหมายความว่าฝนจะไม่มาถูกไหมใช่ฝนจะน้อยกว่าปกตินะครับตอนนี้แน่นอนประเทศไทยยังโชคดีนะยังมีสีฟ้าเข้ามามีนะเพราะฉะนั้นมิถุนายนเนี่ยปัจจุบันเราจะเห็นว่าได้ข่าวฝนตกทางตอนชายขอบตอนบนกับตอนตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเห็นไหมขอบตะวันตกอย่างเงี้ยนะครับหลังจากนั้นแล้วพอเข้ากรกฎาก็เช่นกันคือถ้าเกิดมาเทียบกันเดือนนี้กับเดือนนี้เดือนไหนฝนตกมากกันนะครับถ้าดูอย่างนี้เนี่ยภาพก็จะเห็นว่าเดือนมิถุนาเนี่ยจะมากกว่าจะมากกว่าเพราะสีมันเข้มกว่าเนาะใช่ไหมแต่นี้แต่อย่างไรก็ตาม2เดือนเนี่ยเป็นเดือนที่เขาเรียกว่าฝนน้อยโดยปกติเขาเรียกทิ้งช่วงคือเป็นฝนที่ตกลงมาในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงหรือว่าฝนตกลงมาน้อยเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าจำนวนหรือปริมาณมันก็ไม่ได้มากใช่ไม่ได้มากนั่นนี้สิงหาเนี่ยเป็นปีที่เป็นเดือนที่ฝนเยอะไงเพราะฉะนั้นพอมีสีฟ้ามาก็เยอะกว่าปกตินั่นเองมันก็เลยได้น้ำเนี่ยเดือนนี้เป็นเดือนที่ได้น้ำนะครับแต่มันก็มีสีน้ำตาลนี่ครับอาจารย์ใช่ช่วงกลางๆอย่างที่ผมบอกกลางๆกับภาคเหนือตอนพื้นที่ภาคกลางตอนบนเนี่ยมันก็ได้น้ำสรุป2เดือนนี้สิงหาคมกันยาเนี่ยก็คือจะได้ฝนได้ฝนน่าจะได้ฝนเราจะได้ฝนยกเว้นเฉพาะภาคกลางที่ไม่ได้เพราะมีสีน้ำตาลอยู่ใช่กลางอยู่นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเทียบกับปีที่ผ่านมาเลยครับสิงหากับกันยาในปีนี้เนี่ยฝนตกลงมามากกว่าหรือว่าน้อยกว่าน้อยกว่าใช่เพราะมันมีสีน้ำตาลถูกไหมใช่มีสีน้ำตาลนะช่วงปลายเนี่ยก็คือตุลาพฤศจิกาปลายฝนไม่ดีช่วงส่งท้ายนี่จะค่อนข้างแรงเนาะใช่แบบนี้ก็เท่ากับว่าข่าวที่บอกว่าจะมีอุทกภัยครั้งใหญ่เนี่ยสามารถโยนทิ้งได้เลยถ้าเกิดว่าดูจากกราฟอันนี้นะใช่ใช่คือต้องมาดูกันเลยว่าจริงๆแล้วน้ำเนี่ยมีพอหรือเปล่าไม่ใช่ว่าน้ำมันจะท่วมหรือเปล่าใช่ถูกต้องอันนี้จะเป็นเรื่องของเรื่องของเอลนีโญกับพายุถูกไหมใช่ใช่นะเพราะจะเห็นว่าเอลนีโญเนี่ยมีการคาดการณ์ว่าจากนี้ต่อไปจะมาแรงมากมันจะมีลมตะวันตกนะพัดเอาน้ำทะเลนะน้ำทะเลมาเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่เขาพัดเอาน้ำทะเลมาความหมายคือว่าผิวน้ำทะเลที่ร้อนๆก็จะมาอยู่ตรงนี้หมดครับนะอยู่ตรงนี้หมดอยู่ตรงนี้หมดอยู่ตรงนี้หมดเนี่ยพายุเขาชอบอากาศร้อนเขาชอบความชื้นพอเกิดปั๊บกว่าเขาจะเดินทางมาหาประเทศไทยมั้ยนะเขาเดินทางไกลมากไกลไกลอยู่ประกอบกับเมื่อกี้ผมบอกมีลมตะวันตกขวางเขาไว้อีกครับนะเพราะฉะนั้นเขาก็มักจะม้วนขึ้นบนพอมาถึงฟิลิปปินส์ปั๊บม้วนทุกทีเลยม้วนทุกทีหลายลูกที่ผ่านมานะฮะปีนี้ 2-3 ลูกก็เป็นอย่างนั้นถ้าพายุเข้าเนี่ยนะครับเอาฝนมาเนี่ยเราอยากได้มากนะตอนนี้อยากได้อยากได้เลยโอ้โหแล้วอยากได้ไปถึงอีก5ปีข้างหน้าด้วยการคาดการณ์โดยผู้เชี่ยวชาญนะครับเขาบอกว่าเห็นไหมภาพนี้คือภาพเดียวกันนะแต่ว่าต่อไปถึง5ปีนะก็คือว่าพอเขาลงมาแล้วเห็นไหมฟื้นใหม่ลงมาแล้วปั๊บฟื้นแล้วก็ลงมาอีกทีนึงฟื้นเพราะฉะนั้นช่วง5ปีนี้เจอ3ยอดเนี่ยคือเป็นเหมือนงูเลยนะใช่ขึ้นลงถูกต้องลงแบบนี้นะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเรากังวลว่าพอลงมาแล้วตรงนี้มันไม่ได้น้ำอ่ะเพราะมันไม่ลงมาเหมือนกับปี54ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแสดงเห็นว่าอะไรแสดงเห็นว่าเรากังวลนะช่วงนี้
แทนที่จะได้น้ำกลับไม่ค่อยได้ร้อนจัดแต่ถ้าดูไปไกลกว่านั้นอาจารย์ปี72กับ73เนี่ยต้องมากลัวเรื่องน้ำท่วมอีกไหมอันนี้มันลงมาต่ำเลยนะถูกต้องเขาคาดการณ์ลงมาต่ำกว่านี้อีกอะถูกต้องเขาคาดการณ์เลยว่าปี72 73น้ำจะท่วมใหญ่ครับก็อยากจะเรียนท่านผู้ชมทางบ้านว่าทางข่าวในเชิงโซเชียลเนี่ยแน่นอนบางครั้งเนี่ยจะมีลักษณะสีเทามาสีเทานี่คือสีเทาคือคำหมายก็คือมันไม่มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์รองรับนะครับเพราะฉะนั้นเวลามามันทำให้อาจจะทำให้เราตกตื่นเต้นนะตนกแต่ว่าแน่นอนข้อมูลวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับมันบ่งชี้ว่าในช่วงจากนี้ต่อไปเนี่ยนะครับโอกาสจะเกิดน้ำท่วมใหญ่เลยเนี่ยมันน้อยเท่ากับว่าในวันนี้พวกเราได้มาไขคำตอบร่วมกันนะครับอาสามารถสรุปได้แบบนี้ว่าโอกาสที่เมืองไทยนั้นจะเจอกับพายุลูกใหญ่ที่เข้ามาพัดถล่มโอกาสเกิดขึ้นได้มีน้อยนะครับในขณะเดียวกันโอกาสที่เมืองไทยจะเจอกับน้ำท่วมครั้งใหญ่ก็มีน้อยเช่นเดียวกับสำหรับปีนี้ในทางกลับกันนะครับพวกเรานั้นจะต้องอยู่กับเอลนีโญอีกอย่างน้อยครับเป็นเวลาประมาณ5ปีอาจารย์เสรีเน้นย้ำนะครับว่าสิ่งสำคัญคือการติดตามข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข่าวที่สามารถเชื่อถือได้สวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN News ข่าวเย็นนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16คุณจะไม่พลาดทุกรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ